นขึ้นเรื่อยๆจนได้ขนาดที่เราต้องการก็จะมีแก้ว2ชั้นดัชนีอาเคสูงอยู่ข้างในดัชนีอาเคต่ำอยู่ข้างนอกพอได้ที่ได้ที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ดึงไอ้ตัวนี้ออกดึงแกนออกปุ๊บแก้วก็จะหลอมมาชนกันเพราะมันยังร้อนๆอยู่นะครับก็จะได้ที่สิ่งที่เรียกว่าพรีฟอร์มออกมานะครับยังไม่ใช่ไฟเบอร์มันคือพรีฟอร์มออกมาคราวนี้นี่คือรูปของไอ้ตัวอุปกรณ์ VAD เมื่อกี้คืออุปกรณ์ตัวสร้างไฟเบอร์นะครับแล้วก็นี่คือรูปถ่ายจริงนะครับนี่คืออุปกรณ์ VAD เดี๋ยวโทษทีทางด้านภูเก็ตเวลาเปลี่ยนสไลด์เขาบอกให้ช่วยบอกว่าจะเปลี่ยนสไลด์แล้วนะครับวันนี้นี่จะเปลี่ยนสไลด์ต่อไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราต้องเอาไอ้ตัว preform เนี่ยมาดึงเป็นไฟเบอร์ preform เนี่ยยาวไม่มากครับไม่ถึงเมตรนึงหรอกครับที่เมื่อกี้ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตัว preform เมื่อกี้ยังอ้วนๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยเรามาให้ความร้อนอีกครั้งนึงพอมาให้ความร้อนปุ๊บเนี่ยแล้วเรามอเตอร์กว้านดึงเพราะฉะนั้นเมื่อให้ความร้อนปุ๊บ preform ก็หยดลงมาเป็นสายแล้วเราก็ใช้ตัวมอเตอร์หมุนดึงมันก็ได้เป็นเส้นใยแสงออกมาเพราะฉะนั้นจะให้มันเล็กให้มันใหญ่เท่าไหร่ก็ขึ้นกับความเร็วของการม้วนตรงนี้ถ้าม้วนเร็วมากๆสายมันก็สั้นเล็กใช่ไหมครับมันก็บางๆม้วนช้าๆสายก็จะใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็จะได้เป็นไฟเบอร์ออกมาครับสไลด์ต่อไปนะครับนี่รูปของพรีฟอร์มที่เราได้จาก VAD หลังจากนั้นเอามาดึงเป็นไฟเบอร์ก็จะได้เป็นม้วนนี้ขึ้นมานะครับทุกท่านอาจจะลองมองนะครับนี่คือม้วนไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวที่ตอนดีโมอาจจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะฮะคราวนี้นอกจากนั้นถ้าไฟเบอร์เฉยๆยังมาใช้ในการสื่อสารไม่ได้ครับเราต้องเอามาทำเป็นเคเบิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเคเบิลของไฟเบอร์มี2ชนิดครับเรียกว่า loose steel cable กับ tight buffer นะครับ loose steel ก็คือว่าตัวไฟเบอร์นี่อยู่ข้างในครับแล้วก็มีท่อ PVC ล้อมอยู่ข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยใส่โฟมหรือใส่เจลเอาไว้เพื่อให้มันขยับไปมาได้นิยมฝังดินส่วน tight buffer เนี่ยก็คือตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งหมดเลยครับแล้วไฟเบอร์อยู่ตรงกลางอันนี้ไว้เดินภายในอาคารนะครับสายก็จะเล็กๆเบาๆหน่อยเอาลูสทิวมาใส่เป็นสายเคเบิลหลายๆไฟเบอร์หลายๆเส้นอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเกิดเป็นเคเบิลขึ้นมาอย่างที่ทุกท่านเห็นอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเคเบิลใต้น้ำนี่ก็เป็นเคเบิลใต้น้ำอันหนึ่งนะครับนี่ก็คือเคเบิลที่สยามไฟเบอร์ออปติกนะครับผลิตขึ้นมาเองนะครับนี่ก็คือลูสทิวเคเบิลนะครับเอาไว้ฝังดินข้างนอกเป็น PVCข้างในก็เป็นไฟเบอร์หลายคออยู่แล้วก็มีเจลนะครับแต่ไฟเบอร์ที่ห้อยตามเสาไฟฟ้านะครับที่โยงตามเสาไฟฟ้าจะมีลักษณะนี้ครับคือมีเมสเซนเจอร์อยู่เป็นแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กอาจจะทำกับสังกะสีทางสเตนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวห้อยกับเสาไฟฟ้าแต่ตัวไฟเบอร์จริงๆเนี่ยจะห้อยต่ออย่างนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นสายที่ห้อยตามเสาไฟฟ้าหรือเราเรียกว่าเอเรียลเคเบิลนะฮะไฟเบอร์เอามาทำอะไรได้หลายอย่างตั้งแต่ส่งสัญญาณผ่านใต้ทะเลระบบเป็นหลายหมื่นกิโลเมตรนะครับจนกระทั่งมาถึงเน็ตเวิร์กในเมืองที่เราเรียกว่าเมโทรเน็ตเวิร์กนะครับเรียกสั้นๆว่าแมนนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาคุยเรื่องเน็ตเวิร์กอีกทีนึงรวมทั้งเป็นแลนด้วยนะครับรวมทั้งเป็นแลนแล้วก็เนี่ยครับวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเอามาทำเป็นระบบไฟเบอร์ทูเดอะโฮมคือโยงไฟเบอร์ไปถึงบ้านได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเอามาทำอะไรแปลกๆได้เช่นเซนเซอร์ก็ทำได้ครับไฟเบอร์มาทำเซนเซอร์แรงกดเซนเซอร์แรงบิดอะไรทั้งหลายเอาไฟเบอร์มาทำได้นะฮะอันนี้คือรูปสับมารีนเคเบิลนะครับรูปของสับมารีนเคเบิลของที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลกเลยครับจะเห็นอาจจะมองยากนิดหนึ่งจะเห็นว่าสายเนี่ยเชื่อมโยงกันไปหมดเนี่ยครับอย่างเช่นญี่ปุ่นไปอเมริกาโทษทีนะครับจากญี่ปุ่นไปทางด้านอเมริกานี่ก็จะมีหลายเส้นนะครับที่มันที่แนะนำอันนี้คือว่าเส้นพวกนี้ยาวมากเป็นแบบหมื่นกิโลเมตรขึ้นไปนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่เส้นครับบิตเรทที่เข้าประเทศไทยเนี่ยประมาณ2ถึงประมาณ3กิกะบิตเปอร์เซกเท่านั้นเกตเวย์ของเรายังน้อยอยู่ที่ออกไปต่างประเทศนะครับแต่จากอเมริกาข้ามแอตแลนติกไปยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายเส้นมากๆอันนี้คือของประเทศไทยครับซูมเข้ามาให้ชัดนิดนึงก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสายที่เคเบิลจากใต้น้ำขึ้นมานะครับไม่กี่จุดเท่านั้นเองนะฮะแต่ได้ทราบจากแคทว่านะครับจะมีโครงการที่เชื่อมโยงไปสู่อเมริกาเนี่ยจะความเร็วถึง40กิกะบิตต่อวินาทีก็จะเข้ามาในอีกไม่นานนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็จะเชื่อมต่อจากสู่ภายนอกด้วยความเร็วค่อนข้างสูงไอ้ระบบใต้ทะเลเนี่ยครับมันเป็นระบบเชื่อมจุดต่อจุดนะครับเชื่อมจากจุดไปจุดเนี่ยระบบก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเป็นไฟเป็นตัวส่งสัญญาณผ่านลงไปในไฟเบอร์มีตัวทวนสัญญาณหรืออุปกรณ์ขยายสัญญาณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงปลายทางก็มีตัวรับสัญญาณซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวก็จะมีทีมงานมาเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันทำจากอะไรนะครับทำหน้าที่อะไรบ้าง
คราวนี้วิธีการส่งสัญญาณไปในไฟเบอร์เนี่ยนะครับสัญญาณที่ส่งมันเป็นดิจิตอลครับก็คือ1010อะไรเงี้ยนะครับบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยดิจิตอลเช่นผมพูดว่าสวัสดีครับอาจจะแทนด้วยเลข0110อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโค้ดกันว่าเออถ้าผมพูดว่าสวัสดีครับเนี่ยในทางดิจิตอลเราส่งสัญญาณ0110นะครับก็เป็นการติ้งต่างกันว่าอย่างนี้ก็จะรู้ทางฝ่ายส่งฝ่ายรับก็จะรู้ว่านี่ผมส่งคำว่าสวัสดีครับมาถ้าเกิดตรวจจับสัญญาณ0110ได้คราวนี้ในการส่งสัญญาณแสงให้มันเป็น0110เราเรียกว่าการโมดูเลชันโมดูเลชันของแสงที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีปิดเปิดครับหมายถึงว่าถ้าปิดแสงคือเลข0เปิดแสงคือเลข1เพราะฉะนั้นถ้าจะดูจากรูปนี้นะครับอยู่ในรูปนี้คือการส่งสัญญาณ1101เนี่ยนะครับแล้วก็มีชัตเตอร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าโมดูเลเตอร์แล้วก็เปิดแสงเลเซอร์ค้างเอาไว้นะครับลองทดลองก็ได้ครับเปิดไฟฉายแล้วก็เอาชัตเตอร์มาปิดเปิดนะครับส่งสัญญาณออกไปแล้วครับในไฟเบอร์เหมือนกันเลยฮะเพราะนั้นไอ้ชัตเตอร์ตัวนี้ก็จะปิดเปิดทีนึง11แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอีกทีนึงสัญญาณก็จะส่งออกไปได้ในไฟเบอร์นะครับฝ่ายภาครับก็จะรับได้นะฮะนี่คือลักษณะการส่งสัญญาณในไฟเบอร์0110นอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างเช่นเราฟังวิทยุ FM กันปัจจุบันเนี่ยนะครับสัญญาณตั้งแต่ประเทศไทยก็ 87.5 ขึ้นไปกระทั่ง108เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมครับนะครับเราเปิดวิทยุจูนได้ครับเปิดวิทยุจูนได้วันนี้จะฟัง 87.5 วันนี้จะฟัง88อะไรเราจูนวิทยุได้อันนั้นเรียกว่าการมัลติเพล็กซ์นะครับอันนั้นเรียกว่าการมัลติเพล็กซ์ในเส้นใยแสงหรือไฟเบอร์เราก็ใช้การมัลติเพล็กซ์เหมือนกันเราใช้การมัลติเพล็กซ์อยู่2ลักษณะในไฟเบอร์ครับอย่างแรกก็คือมัลติเพล็กซ์แบบ TDM คือมัลติเพล็กซ์กันแบ่งตามเวลานะครับจากรูปจะเห็นนี่คือเส้นไฟเบอร์ครับแล้วก็มีคนอยู่3คนนะครับคน3คนนี่พูดกันคนละเวลาคนแรกพูดก่อนคนที่2พูดตามมาอีกคนพูดตามมาสลับกันพูดอย่างนี้เรียกว่ามัลติเพล็กซ์ในเชิงเวลาหรือ TDM ก็จะเห็นว่าสัญญาณที่ออกไปก็จะมีนะครับของคนนี้ของคนนี้คนนี้สลับกันไปอันนี้เรียกว่ามัลติเพล็กซ์แบบ TDMอีกวิธีหนึ่งคือมัลติเพล็กซ์คล้ายๆกับวิทยุ FM ของเราคือส่งไปพร้อมกันเลยทุกสถานีนะครับแล้วก็ไปเลือกรับเอาว่าจะรับสถานีไหนอันนั้นเรียกว่า WDM หรือมัลติเพล็กซ์ในเชิงความยาวคลื่นก็คือว่าส่งความยาวคลื่นนะครับต่างกันไปพร้อมกันนะครับเปรียบเทียบ3คนนี้นะครับ3คนนี้ความยาวคลื่นแสงเนี่ยทุกคนคงนึกภาพออกอย่างนึงก็คือสีนั่นเองสีม่วงมีความยาวคลื่นแสงสีหนึ่งสีแดงมีความยาวคลื่นแสงสีหนึ่งมันเอาสีม่วงกับสีแดงส่งไปในไฟเบอร์พร้อมกันเรียกว่ามัลติเพล็กซ์แบบเชิงความยาวคลื่นนะครับจากรูปนี้จะเห็นว่านะครับคนนี้ส่งสีเหลืองคนนี้ส่งแสงสีม่วงคนนี้ส่งแสงสีเขียวส่งไปพร้อมกันในไฟเบอร์ปุ๊บเนี่ยเรียกว่ามัลติเพล็กซ์แบบ WDM อันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทุกอย่างให้ทุกท่านรู้ก็คือว่ามันจะออกมาอีกเต็มไปหมดสำหรับวันนี้ครับสำหรับ WDM เนี่ยก็คือการมัลติเพล็กซ์ในเชิงความยาวคลื่นส่งสีคนละสีไปพร้อมกันแต่ละสีมีข้อมูลของตัวเองนะครับคนนี้อาจจะส่งสัญญาณภาพคนนี้อาจจะส่งสัญญาณเสียงคนนี้อาจจะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่อยู่กันคนละความยาวคลื่นส่งไปในไฟเบอร์เส้นเดียวกันได้ไม่กวนกันใช่ไหมครับทุกท่านเอาปริซึมมาที่ขาออกสามารถแยก คนละสีออกไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่สามารถไอตัวนี้เป็นพระเอกของเรา WDM ที่ทำให้การส่งสัญญาณในไฟเบอร์เนี่ยความเร็วกว่าเทราบิตต่อวินาทีได้เพราะฉะนั้นระบบที่เป็น WDM นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีเลเซอร์หลายตัวนะครับแต่ละตัวก็มีตัวโมดูเลชันโมดูเลเตอร์ของตัวเองไอ้ตัวชัตเตอร์ปิดเปิดๆที่จะส่ง1010ไปอ่ะครับมีของตัวเองแล้วก็ส่งไปรวมกันนะครับแต่ละคนมีคนละสีนะครับส่งไปในไฟเบอร์เส้นเดียวกันแล้วปลายทางก็เอาตัวแยกสีแยกความยาวคลื่นออกมาแต่ละอันก็สามารถไปรับของมันเองได้นี่คือระบบ WDM นะครับคราวนี้ทำไม WDM เนี่ยนะครับมันใช้กันทำไมจะต้องมัลติเพล็กซ์ก็เนื่องจากว่าดูจากกราฟนี้นะครับกราฟนี้คือกราฟอัตราการสูญเสียของสัญญาณในไฟเบอร์เมื่อเทียบกับความยาวคลื่นนะครับเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นปกติเราจะใช้สายสัญญาณที่สัญญาณเนี่ยสูญเสียน้อยที่สุดนะครับสัญญาณจะสูญเสียน้อยที่สุดเราจะใช้สายสัญญาณณความยาวคลื่นหรือความถี่ที่สัญญาณสูญเสียน้อยที่สุดเพราะเราจะประหยัดต้นทุนของระบบได้เยอะเพราะฉะนั้นจะดูจากกราฟนี้นะครับว่าไฟเบอร์มีช่วงความยาวคลื่นไหนที่มีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุดบ้างก็คือแถบนี้ครับแถบความยาวคลื่นประมาณ 1.55 ไมโครเมตรความยาวคลื่นแสงนะครับแถบนี้เนี่ยกว้างมากๆครับกว้างมากๆเมื่อเทียบกับความถี่ที่เราใช้กับปัจจุบันจนเราสามารถซอยย่อยเป็น
S band C band L band ได้นะครับ S band C